ูต่อคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเพื่อนฉันอยากดูดม้าเอ้ยฉันอยากดูดแมวเอ้ยฉันอยากดูดวัวเอ้ยถูกแล้วเอ้ยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่วง ANG สปิลเลยหินเลยหินละ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 ครับผมเอ้ยว้าวมาเสียงวัวในลำคอมันช่างกังวานเหลือเกินเอ้าใครคนนั้นไหนคอมเมนต์กลัวหนีจากห้องกูไปแล้วแน่เลยขอวัวมาแล้วต้องมาดูด้วยนะไม่ดูก็โกรธไฟลุกเลยเนี่ยไฟออกตาแล้วเพื่อนๆมีปัญญาอ่อนอะวันนี้มาเล่นเกมวัวในช่วงเวลาบนนัดไทม์ตามเคยบนนัดไทม์ก็คือกลุ่มที่แจ้งเวลาเกมแตกง่ายนะเพิ่มโอกาสบอกเปอร์เซ็นต์การแตกเป็นช่วงเวลาต่างๆเช้าบ่ายเย็นค่ำนะเพื่อนๆใครสนใจตัวกลุ่มก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยผมก็ตามในตัวกลุ่มมานั่นแหละก็บอกมาตลอดอะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะไม่รอช้าแล้วตะกวาอยากกินวัวแล้วป้าย327บาทเพื่อนๆคิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงน้องวัวที่อยู่บางแบบคิดถึงอ่ะบอกว่าไม่ได้มาเล่นนานอ่ะเพื่อนๆเกมวัวตอนนี้ก็เป็นเกมที่เห็นคนแตกเรื่อยๆนะเพื่อนๆเพราะมันเป็นเกมโป๊กอ่ะเรียกว่าเป็นเกมโป๊กแล้วกันก็คือเป็นเกมโป๊ะเดียวได้เงินแบบจำนวนเยอะเลยเพื่อนๆแบบว่าลุ้นตุ้มเดียวเลยอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะดีเหมือนน้องเสือหรือเปล่าน้องเสือก็ใช่ว่าจะดีนะเพื่อนๆก็แข็งๆเหมือนกันอะแต่ว่ามันเกมพวกนี้มันมีโอกาสฟุกได้เลยเบ็ดต่ำๆก็ฟุกแบบแตกเป็นพันได้นะเพื่อนๆ เพราะว่ามันเป็นเกมโป๊กอะตุ้มเดียวจอดคูณ10อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะพักนี้มันแข็งเหลือเกินเนาะก็พูดมาตลอดว่าแข็งอะแล้วทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเกมมันแข็งขึ้นมากๆเนาะเป็นเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพราะการนิยมของสล็อตมันอุ้ยรู้ว่าสล็อตได้ไหมเพราะว่าของเกมมันมีมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือคนหันมาเล่นโอ้ยังไงเข้าไปไหมโอ้มากขึ้นมันก็เลยทำให้มันแข็งขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อน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 ที่ยังไม่เคยเล่นค่ายอื่นแบบนอกจาก PG ก็ลองไปเยี่ยมมันบ้างนะรู้หรือลองไปอะไรบ้างนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราต้องมีแบบว่าเกมในใจแบบว่านอกเหนือจากค่าย PG บ้างแล้วล่ะตอนนี้ณตอนนี้นะเพื่อนๆ เพราะว่ามัน PG ตอนนี้มันวิกฤตการแล้วเพื่อนๆมันเริ่มแข็งมากแต่ค่ายอื่นไม่ใช่ไม่แข็งนะก็แข็งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเล่นค่ายอื่นเป็นมันก็มีทางเลือกได้มากกว่าเพื่อนๆถ้าเราเล่นเกมซ้ำๆโอ๊ยอย่างไรซองแดงไปเลยตั้งแต่ครั้งแรก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครั้งแรกมันก็ไม่แตกประทับมาแล้วประทัดเกมนี้ถูกสุดนะเพื่อนๆมันจะสลับกับอีน้องเสือน้องเสือซ่อมถูกสุดใช่ไหมเพื่อนๆไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเนาะให้คนงงเล่นๆไปงั้นอะยังไงเปี๊ยะปะระโปเป๊ะไม่เอานะประทัดอะเอาอย่างอื่นเอาอย่างอื่นเอาส้ม เอาถุงเอาถุงก็ได้เอาถุงก็ดีพูดถุงตะโกนหุ่นสุดสุดเลยเพื่อนๆ 2,000 ใช่เปล่า 2,000 บาทไอ้สัตว์เบ็ด 12,000 บาทฮะหูยหูยเพื่อนๆเป็นไงเบ็ด 12,000 โอ้มันกล้าแตกถุงท้องเพื่อนๆพักหลังๆนี่คือถุงท้องนี่คือไม่ได้เต็มช่องตลอดเลยอ่ะโอ้เพื่อนๆ2,000 ย่อยไอ้ก็ต่อสิคะก็ต่อสิคะต่อไปได้เบ็ด50นี่แหละค่ะข้ามเบ็ดไปเลยเดี๋ยวก่อนพักหลังเบ็ด30นี่มันดูดแรงแล้วก็มาพึ่งใจกับเบ็ด50ก่อนแล้วกันสูงหน่อยนะเพื่อนๆไม่สูงหน่อยแหละสูงมากเลยแหละเบ็ด50อ่ะขอยังไงไม่เอาแหมเฮ้ยมึงโดนตัวไหนมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยไอ้เหี้ยวัวไอ้เหี้ยอะไรเฮ้ยไปแล้วไม่กระโดดเลยอะมึงอะฮะ
อุ้ยเพื่อนเพื่อนดูดจัดมากเลยเราเล่นเบ็ดสูงไปว้ายวอมก็ต้องกระโดดเบ็ดอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่ว่าทำไมมันดูดล่ะมึงฮะอาการมึงเป็นยังไงเนี่ยป่วยหรือเปล่าไอ้เหี้ยอย่าโกงกูนะโกงกูอัดคลิปของพี่หนุ่มแน่เออมึงจะกูพาไปโหนกระแสแน่มึงอะอีวัวยังไงต้องจ่ายเพื่อนไปแล้วดูดกระหน่ำมากเพื่อนๆไม่ออกเลยเห็นไหมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เกมมันโอ้โหแล้วกูต้องอยู่เป็นต่ำๆไปก่อนแล้วกันเพื่อนๆมันไม่ไปอ่ะโดดเบ็ดไม่ได้ผลนะรอบนี้ถ้าได้ผลก็คือโชคดีมากเพื่อนๆบอกเลยการโดดเบ็ดเนี่ยข้อดีของมันก็คือแบบถ้าแบบฟุกแบบเข้าฟรีนี่คอแตกอะเส้นเอ็นคอแตกอะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะแตกมันมาดีก็คือมันคือโบนัสแบบระเบิดระเบ้อเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็คือมันโดนทวงคืนไปแล้วเพื่อนเหมือนเวลาสิ้นแบบว่าสิ้นเดือนแบบได้เงินเดือนมาปุ๊บก็ใช้หนี้ให้หมดอะเฮ้ยเหี้ย 2,000 เมื่อกี้เหลือ900โอ้ยยังไงไม่เอาก็เป็นซะอย่างเนี้ยดี50บาทยังไงโอ้โหยังไงบัวพักหลังนี่ไม่กระโดดเลยนะขี้เกียจเหรอทำงานหน่อยลูกจำหน่อยลูกจำหน่อยลูกจำให้พ่อหน่อยเร็วไปมันต้องอย่างงอนมันต้องอย่างงั้นด้วยทอง200บาทเอาไปดีมากเออเกมเก่าแล้วอย่ามาเล่นตัวมากก็จะจ่ายหน่อยเออเดี๋ยวเขาก็ไปเล่นเกมเสือหมดหรอกเนาะเออมันยิ่งบ้องแบวน่ารักอยู่อ่ะยังไงยังไงไปน้องวัวโอ้โหมันแป๊กอะส่วนมากมันแป๊กอะเพื่อนเพื่อนแป๊กอะโอ้โหไม่แป๊กว่ะ10บาทเท่าทุน2เท่าทุนยังไงก็ไป come on come on แมว come on เกิร์ลอย่างไรกระโดดไปโอ้โหเพื่อนเพื่อนกระโดดครั้งเดียวเหรอฮึโอ้ยเข้าฟรียากจังอะหนูไปกระโดดโดดกระโดดไปไหนก็ไปเร็วกระโดดแอเริ่มไม่ดีแล้วเพื่อนๆกลิ่นเริ่มไม่หอมแล้วกลัวติดเชื้อปะเนี่ยอี้เน่าไวเหลือเกินยังไงสดๆเมื่อกี้คือเน่าไปแล้วอะไรมันเกิดเป็นอีหยังขึ้นเป็นอีหยังหืมเจ้าเป็นอีหยังเจ้าเป็นใครยังไง ยังไงปลาไม้โต๊ะเขาให้โอ้โหอีฟู้ดฟาสต์ผมว่าแบบอีเครื่องฟู้ดฟาสต์หายไปแล้วอะมันไม่เข้าไปเลยอะบ้านไม่หุบวายไม่เชื่อมของแพงโอ้ชิวเหรอเหรอโหเมื่อก่อนเขากระโดดมันกว่านี้นะเพื่อนๆเห็นได้ชัดเลยว่าดูดอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าแตกมาเล่นต่อไม่ได้อ่ะโอ้โหกูจะใช้คำว่าปั้นทุนไม่ได้แล้วปัจจุบันคือโบ๊ทเดียวจอดอย่างนี้เหรอแล้วใช้อ่ะอุ๊ยไปเข้าแล้วฉีกเฉียงๆอีกเข้าเป็ดจีบอีกแล้วกูขอถุงทองอีกรอบบ่ส้มบ่ส้มเอ้ยอยากได้ส้มเมื่อกี้พูดว่าอยากได้ส้มแม่งได้ถุงทองโอ้โหกระดานทุเรศมากโอ้อยากได้หาทำนะกระดานผสมอะไม่เอาขอรถเดียวกินเดียวโนประทัดโนประทัดไม่เอานะไอ้เหี้ยไม่เอาประทัดโอ้โหเพื่อนเพื่อนเออก็ให้กูเหอะโนประทัดอ่ะเอาให้กูไอ้เหี้ยจะให้กูสามรอบเงี้ยอ่ะให้กูเลยเออเอาไปประทัดตุ้มเข้าไป300บาทก็ให้ตั้งแต่รอบแรกเลยไม่ต้องให้วน 3-4 รอบอะถ้าจะให้ขนาดนั้นอะเหลือ30แม่งเลยได้สาระก้มมึงได้สาระวายบัวฮะเดี๋ยวก่อนไปเรื่อยเนี่ยขอเข้าโบ๊ทนึงเดี๋ยวไปให้เลยเดี๋ยวหนีไปเลยไม่เล่นไม่กวนนานหรอกวัวไปให้เลยเร็วๆขอจบสวยๆแบบแลนดิ้งแบบนุ่มๆยังไงก็ขึ้นมาสวยแล้วนะขึ้นมา 2,000 แล้วนะแบบว่าแลขอแลนดิ้งแบบนุ่มๆด้วย
แตก 5,000 ไปเลยมีบอกจำนวนตอนนี้กูขอกลับ 2,000 กูก็เลิกแล้วเอาจริงไม่น่าเพื่อนๆบอกเลยเหมือนแบบดวงดีครั้งเดียวแล้วจอดเลยอ่ะดับกลางอากาศอ่ะเพื่อนเงียบเป็นเกมที่บอกเลยนะห้ามปั้นเด็กขาดมันแบบมันไม่ได้แล้วจริงๆนะเพื่อนๆมันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ตัวแพงมันปั้นไม่ได้อ่ะมันพร้อมดูดอ่ะเพื่อนๆมันพร้อมแบบแล้วแต่มันเลยอ่ะเกมที่แล้วแต่เรามันนี่คืออันตรายมากเพื่อนๆคือแบบโอ้โหเนี่ยดูดิคัมออนเบ็ดสูงไม่ออกเลยเพื่อนๆเบ็ดสูงไม่มีแม้แต่แบบแอนิเมชั่นฟืดฟืดประพาดเข้าฟรีให้กูลุ้นมาให้กูกรี๊ดซะหน่อยวอร์มคอกูหน่อยไม่ได้คือเงียบไปแล้วบ่นนานแล้วนะเว้ยยังไงรอนานแล้วนะเว้ยยังไงทำไมวัวจ๋าเข้าฟรีให้พ่อหน่อยเร็วพ่อรอพ่อรอหนูอยู่หนูก็มาดีเหมือนกันนะนี่ยังไงขอถ้วยทองเต็มเลยเต็มกระดาษไปเลยอะประชดกูไปเลยยังไงประชดประชันไปเลยถ้วยทองจริงแต่มีแถวเดียวเออโอ้โหเพื่อนเบ็ด30ไม่กระโดดเบ็ด50ก็ไม่กระโดดเล่นได้เบ็ดเดียวเบ็ด20เอ้ยเบ็ด10เหี้ยแล้วเบ็ด10มึงให้กูไปแล้วแล้วมึงจะให้กูอีกได้ยังไงอ่ะ What the fuck อ่ะ and the yeah and theแอนเดไม่เฟี้ยวฟ้าวแอนเดไม่ปลื้มยังไงโอ้โหงงนะเนี่ยงงนะเนี่ยงองงูสองตัวเลยนะเนี่ยถ้าแบบนี้ถ้ายูไม่จ่ายเราเนี่ยยังไงต้องพูดภาษาอังกฤษยูไม่จ่ายเราถึงเข้าใจถึงแตกกล่องมาให้เออจาก 2,000 เหลือ100อ่ะเพื่อนเพื่อนว่าไงกับมันนะโอ้โหไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนไม่ได้เลยอ่ะไม่ขึ้นแล้วอ่ะยากมากอ่ะแต่ว่าเกมวัวเรายังมีลุ้นได้ตลอดเวลานะเพื่อนๆเราต้องมีใจที่จะลุ้นแม้แต่ใจมันจะไปแล้วก็ตามอ่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีโอกาสได้เสมอเพื่อนๆเกมประเภทนี้นะเกมประเภทวัวเนี่ยเพราะมันมีโอกาสแบบตุ้มเดียวจอดเลยเข้าฟรีตุ้มเดียวจอดฟรีมั้ยอีก3รอบอีก3รอบให้หน่อยเร็วไปเข้าสวยต่ออายุให้กูอีก50โอเคไปขึ้นมาแล้วเพื่อนๆขึ้นมาละมาดีกลิ่นหอมละกระโดดซะหน่อยไหมสักช็อตหนึ่งไหมมาเอากลับมาสัก300ก็ยังดีอ่ะประทัดอุ้ยเพื่อนๆกล่องมาบ๊อก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 150บาทเฮ้ยคัมออนกลับมาแล้ว198มาเพื่อนๆเรื่อยๆมาเลียงๆยังไงไอ้คัมแบ็คแล้ว NG คัมแบ็คยังไงอย่านะมึงยังไงเหี้ยคัมแบ็คคือกลับมาอีกครั้งนะไอ้เหี้ยไม่ใช่กลับให้กูกลับบ้านไม่เอาขอเงินกลับบ้านหน่อยแล้วแล้วแล้วข้าไปเลยเร็วเหี้ยอะไรไม่เข้าเลยเพื่อนเพื่อนเข้าฟรีมา2รอบเบ็ด10โอ้โหเกินยังไงเราเล่นเบ็ด30ก็ไม่ได้เงินมันอยู่ระดับนี้เพื่อนเพื่อนหรือว่าไปวัดแม่งเลยเนี่ยริ้วเลยริ้วไปเลยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวัวที่แปะแจกเป็นหมื่นๆนะอยู่ไหนตัวนั้นมันอยู่ไหนเอามาให้กูตัวนี้โอ้โหประทัดแหมเต็มช่องก็ได้เมื่อกี้300นู่นนะเพื่อนมา30แล้วเหมือนเดจาวูอ่ะเหมือนเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้ก็มาอีกแล้วขึ้นไป100แล้วบัวมาอีกแล้ว2818มาลดเบ็ดเป็นเบ็ด5หน่อยแล้วกันเพื่อนๆเตรียมเลย
มา2เดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์อุ้ยมี1บาทเหี้ยมี1บาทเก็บเล็กผสมน้อยกูยังมีลุ้นโอ้โหแจกมา 1.50 บาทฮะเดี๋ยวก่อนไม่เชื่อไม่จริงไอ้สัตว์ไม่เชื่อโอ้โหเหี้ยตังหมดแล้วฟรีเลยเหี้ยตังหมดแล้วค้างเลยเอาเงินกูไปเลยมาค้างอีกไอ้เวนโอ้ไอ้บัวเฟียไอ้บัวฝัดเฮียให้กูมาทำไม 2,000 กูรอบไม่ได้เลยใช่ไหมเฮียคนกันเองแท้ๆเฮียแม่โกงกันนะเพื่อนนิสัยอ่ะโอ้ยหมอเฮียเป็นควายเลยได้ 2,000 ไม่เลิกเนี่ยโอ้ยทำไมโอ้เพื่อนเข้าฟรี2รอบจริงๆเลยนะเน็ตเลย2รอบแล้วโหไป30ไม่ให้โอกาสเราเลยอ่ะไม่ให้โอกาสอ่ะแบบไม่ได้อ่ะเพื่อนเบ็ด50ไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะดวงไม่มาเพื่อนๆอย่างเงี้ยโอ้เสียดายเพื่อนๆเสียดายเงิน 2,000 มากเป็ด10ได้ 2,000 นี่ถุงถูกออกเต็มกระดานนี่เดี๋ยวนี้คือหาดูได้ยากมากบอกเลยพักหลังคือแจกชอบไม่เต็มกระดานเพื่อนๆโอ้แต่วันนี้คือเน่าแต่หัววันแล้วเพื่อนๆเอ้ยอ้าวสำหรับวันนี้แตงกวาคนนี้ไม่ต้องฮึมหมดอารมณ์แล้วไปแล้วบ๊ายบายอื้อ